แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิตพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรพระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทยอ่างรืนัยป่าสมบูรณ์ฉะเชิงเทราหรือ8ริ้วเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในสมัยกรุงศรีอยุธยาประชาชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงและตามลำคลองต่างๆโดยมีหลวงพ่อโสธรเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวแปดริ้วในอดีตฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองจัตวาอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหมต่อมาเปลี่ยนขึ้นมาอยู่ในสังกัดกรมมหาดไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ห้าเมื่อทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแผ่นดินใหม่เมืองฉะเชิงเทราจึงมีฐานะเป็นเมืองหนึ่งในมณฑลปราจีนบุรีและในปีพุทธศักราช2459จึงได้เปลี่ยนจากเมืองเป็นจังหวัดเรียกว่าจังหวัดฉะเชิงเทราคำว่าฉะเชิงเทราเป็นภาษาเขมรแปลว่าคลองลึกส่วนชื่อแปดริ้วนั้นได้มาจากคำบอกเล่าต่อกันมาว่าในเมืองนี้มีปลาช่อนขนาดใหญ่ชุกชุมเมื่อนำมาตากทำเป็นปลาแห้งจะต้องแล่เนื้อปลาถึง8ริ้วด้วยกันฉะเชิงเทราอยู่ห่างจากกรุงเทพ82กิโลเมตรมีพื้นที่ 5,351 ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น10อำเภอ1กิ่งอำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางปะกงอำเภอบ้านโพอำเภอพนมสารครามอำเภอสนามชัยเขตอำเภอแปลงยาวอำเภอราชสารอำเภอท่าตะเกียบและกิ่งอำเภอคลองเขื่อนสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเมืองแปดริ้วหรือฉะเชิงเทราคือพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารซึ่งนำมาใช้เป็นตราประจำจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันพระอุโบสถหลังเก่าได้ถูกรื้อถอนแล้วก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นวัดโสธรวรารามวรวิหารมีประวัติอันเก่าแก่ยาวนานตามที่พงศาวดารกล่าวไว้ว่าอายุของวัดน่าจะย้อนกลับไปจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาหลักฐานเกี่ยวกับพระอุโบสถหลังแรกของวัดปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในจารึกแผ่นเงินซึ่งพบที่วัดเจดีย์อำเภอเมืองฉะเชิงเทราอันแสดงว่าพระอุโบสถหลังแรกของวัดน่าจะเป็นหลังที่พระยาวิเศษลือชัยหรือช้างเจ้าเมืองฉะเชิงเทราเป็นผู้ออกทุนทรัพย์ดำเนินการก่อสร้างสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2416ในพุทธศักราช2469พลตรีพระยาสุรนาถเสนีผู้ประชาการทหารผบ.พลซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายศรีโสธรปัจจุบันเป็นผู้หาทุนดำเนินการก่อสร้างทั้งนี้เพื่อขยายโบสถ์ให้กว้างและยาวกว่าโบสถ์เดิมคือยาว12วา3ศอกกว้าง7วารวมทั้งเฉลียงด้วยมีหน้าต่าง5ช่อง
คือสี่วาสองศอกประตูด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังอย่างละสองประตูหลังคามุงกระเบื้องกำแพงและเสาก่อด้วยอิฐช่อฟ้าใบระกาเป็นไม้สักพระอุโบสถหลังนี้ได้รื้อไปเมื่อพุทธศักราช2497ในปีพุทธศักราช2497บ้านเมืองขยายตัวมากขึ้นการคมนาคมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วกว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่สองประกอบกับประชาชนที่ได้เดินทางมานมัสการหลวงพ่อเพิ่มมากขึ้นโบสถ์เดิมไม่สะดวกเมื่อมีงานเทศกาลคณะกรรมการทั้งฝ่ายวัดและทางราชการจึงดำเนินการจัดสร้างอุโบสถขึ้นหลังใหม่จนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2499วันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2509พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาได้เสด็จมายังวัดโสธรวรารามวรวิหารเพื่อทรงประกอบพิธีวิสาขบูชาตามขัตติยราชประเพณีเมื่อเสร็จภารกิจแล้วได้เสด็จออกนอกพระอุโบสถและมีพระราชดำรัสว่าตั้งใจมานมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรนานแล้วทำไมสร้างพระอุโบสถแบบนี้ไม่สมเกียรติหลวงพ่อพุทธโสธรให้ปรับปรุงแก้ไขพระอุโบสถเสียใหม่และมีพระราชดำรัสถึงเรื่องโรงเรียนและแหล่งเสื่อมโทรมหน้าพระอุโบสถให้แก้ไขให้สมเกียรติหลวงพ่อพุทธโสธรในปีพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนพุทธโสธรทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับพระอุโบสถกับเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารว่าโบสถ์นี้เล็กคับแคบไม่สมศักดิ์ศรีทำไมถึงยังไม่ทำอีกในปีพุทธศักราช2528พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินและมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับพระอุโบสถหลังใหม่ว่าฉันต้องการสร้างโบสถ์หลังนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ประจำรัชกาลฉันให้อยู่ได้ร้อยปีพันปีไม่มีใครเหมือนพระอุโบสถหลังนี้ใหญ่โตมากถ้าสร้างเสร็จคงจะดีมากและเป็นจุดเด่นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยในการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่โดยตลอดหลังจากนั้นทางวัดได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขบริเวณหน้าวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและในปีพุทธศักราช2530ได้มอบหมายให้นายประเวศลิมปะรังสีเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบพระอุโบสถหลังใหม่หลังจากได้ร่างแบบแปลนแผนผังงานก่อสร้างพระอุโบสถเสร็จแล้วก็ได้ส่งแบบแปลนแผนผังของพระอุโบสถหลังใหม่ให้สำนักราชเลขาธิการพระมหาราชวังเพื่อทูลเกล้าถวายทอดพระเนตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่าเรียบร้อยดีแล้วไม่ทรงมีข้อทักท้วงแก้ไขในวันที่19มกราคมพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระอุโบสถ
วัดโสธรวรารามวรวิหารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานในการก่อสร้างพระอุโบสถตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่รล0007ทับ1416ลงวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2533นับตั้งแต่วันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2535ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบวงสรวงในการรื้อถอนพระอุโบสถหลังเดิมแล้วการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่จึงได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2535เป็นต้นมาตำนานหลวงพ่อพระพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเทรามีตำนานที่เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานคือตำนานหลวงพ่อพระพุทธโสธรหรือหลวงพ่อโสธรมีการเล่าขานกันสืบต่อมาว่าในสมัยลานช้างลานนาเศรษฐีพี่น้องสามคนซึ่งอาศัยอยู่ทางเหนือมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาจะสร้างพระพุทธรูปขึ้นเพื่อเสริมสร้างบารมีและเพิ่มพูนพลานิสงส์จึงได้เชิญพราหมณ์มาทำพิธีหล่อพระพุทธรูปต่างๆตามวันเกิดอันมีปางสมาธิปางสะดุ้งมารและปางอุ้มบาตรแล้วทำพิธีบวงสรวงชุมนุมเทวดาตามโหราศาสตร์เพื่อทำพิธีปลุกเสกแล้วอัญเชิญเข้าสู่วัดในกาลต่อมาได้เกิดยุคเข็นขึ้นพม่าได้ยกทัพมาตีไทยหลายครั้งหลายหนจนครั้งสุดท้ายคือประมาณครั้งที่7ก็ตีเมืองแตกและได้เผาบ้านเผาเมืองตลอดจนวัดวาอารามต่างๆหลวงพ่อสามพี่น้องจึงได้ปรึกษากันเห็นว่าเป็นสถานการณ์คับขันจึงได้แสดงอภินิหารลงแม่น้ำปิงแล้วล่องมาทางใต้ตลอด7วันจนกระทั่งมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณที่ปัจจุบันเรียกว่าสามแสนจึงได้แสดงอภินิหารลอยให้ชาวบ้านชาวเมืองเห็นชาวบ้านนับแสนแสนคนได้ทำการฉุดหลวงพ่อทั้งสามองค์ถึงสามวันสามคืนก็ฉุดไม่ขึ้นตำบลนั้นจึงได้ชื่อว่าสามแสนซึ่งได้เพี้ยนเป็นสามเสนในปัจจุบันในภายหลังหลวงพ่อทั้งสามองค์ลอยเข้าสู่พระโขนงลัดเลาะไปจนถึงแม่น้ำบางปะกงผ่านคลองซึ่งปัจจุบันเรียกว่าคลองชักพระก็ได้แสดงอภินิหารลอยขึ้นมาให้ชาวบ้านได้เห็นอีกครั้งหนึ่งชาวบ้านประมาณ 3,000 คนพยายามชักพระขึ้นจากน้ำก็ไม่สำเร็จคลองนี้จึงได้นามว่าคลองชักพระต่อมาทั้งสามองค์ได้ลอยทวนน้ำต่อขึ้นไปอีกทางหัววัดสถานที่นั้นจึงเรียกว่าวัดสามพระทวนซึ่งต่อมาเรียกเพี้ยนเป็นวัดสัมปทวนหลวงพ่อได้ลอยต่อไปตามลำน้ำบางปะกงเลยผ่านหน้าวัดโสธรไปจนถึงคุ้งน้ำใต้วัดโสธรแล้วแสดงอภินิหารให้ชาวบ้านได้เห็นอีกชาวบ้านได้ช่วยกันฉุดก็ยังไม่สำเร็จจึงได้เรียกหมู่บ้านและคลองนั้นว่าบางพระต่อจากนั้นก็ลอยทวนน้ำวนอยู่หัวเลี้ยวตรงกองพันทหารช่างที่สองสถานที่ลอยวนอยู่นั้นจึงเรียกว่าแหลมหัววน
และคลองก็ได้ชื่อว่าคลองสองพี่น้องมาจนถึงทุกวันนี้ต่อจากนั้นพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่กว่าได้แสดงอภินิหารลอยไปถึงแม่น้ำแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามชาวประมงได้ช่วยกันอาราธนาท่านขึ้นประดิษฐานไว้ณวัดบ้านแหลมมีชื่อเรียกว่าหลวงพ่อบ้านแหลมอีกองค์หนึ่งได้แสดงปฏิหารล่องเข้าไปในคลองบางพลีชาวบ้านได้อาราธนาขึ้นประดิษฐานที่วัดบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีชื่อเรียกว่าหลวงพ่อโตบางพลีส่วนพระพุทธรูปองค์สุดท้ายหรือหลวงพ่อพระพุทธโสธร นั้นได้แสดงอภินิหารลอยมาขึ้นที่หน้าวัดหงซึ่งเป็นชื่อเดิมของวัดโสธรวรารามวรวิหารวัดนี้แต่เดิมเป็นวัดราชสร้างขึ้นในตอนปลายกรุงศรีอยุธยาตามประวัตินั้นแต่แรกมีชื่อว่าวัดหงเพราะมีเสาหงอยู่ในวัดเป็นเสาสูงมียอดเป็นตัวหงอยู่ปลายเสาวัดนี้มีลักษณะดีตั้งอยู่บนแหลมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ธรณีสงฆ์รักษาพระพุทธศาสนาสืบไปตามธรรมเนียมจีนสถานที่นี้เรียกว่าที่มังกรถ้าได้ประทับณสถานที่นี้แล้วจะเกิดรัศมีบารมีและมีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะรักษาบ้านเมืองและพุทธศาสนาสืบไปหลวงพ่อพระพุทธโสธรจึงได้ตัดสินใจขึ้นประทับณวัดหงส์แห่งนี้ในเดือนยี่ติดต่อเดือน3ตามประวัติกล่าวว่าเมื่อองค์หลวงพ่อได้แสดงอภินิหารลอยมาขึ้นที่หน้าวัดหงส์ได้มีชาวบ้านยกและฉุดเป็นจำนวนมากแต่ไม่สามารถเชิญหลวงพ่อขึ้นจากน้ำได้จนกระทั่งได้มีอาจารย์ผู้หนึ่งรู้วิธีการอัญเชิญหลวงพ่อโดยตั้งพิธีบวงสรวงใช้ได้สายสิญคล้องกับพระหัตถ์หลวงพ่อพุทธโสธรแล้วอัญเชิญขึ้นมาบนฝั่งโดยใช้คนไม่กี่คนก็สามารถอัญเชิญขึ้นประดิษฐานในวิหารได้ดังนั้นจึงจัดให้มีการสมโภชฉลององค์หลวงพ่อหลังจากที่ได้ประทับที่วัดหงส์เรียบร้อยแล้วชื่อเสียงของหลวงพ่อยังไม่ปรากฏซึ่งหลวงพ่อต้องการชื่อเดิมของท่านจำเดิมหลวงพ่อประทับที่วัดศรีเมืองทางภาคเหนือซึ่งมีชาวบ้านขนานนามหลวงพ่อว่าพระศรีหลวงพ่อมีความประสงค์จะใช้นามว่าหลวงพ่อพุทธศรีโสธรจึงมีเหตุการณ์ดลบันดาลให้เกิดพายุพัดเอาหงที่ตั้งอยู่บนยอดเสาหงลงมาชาวบ้านจึงแก้ไขเป็นเสาธงจึงเปลี่ยนจากวัดหงเป็นวัดเสาธงอยู่ต่อมาไม่นานก็เกิดพายุอีกพัดเสาธงหักจึงเปลี่ยนจากวัดเสาธงเป็นวัดเสาธงทอนต่อมาชาวบ้านเห็นว่าไม่เพราะจึงได้ขนานนามว่าวัดศรีโสธรในที่สุดหลวงพ่อก็ดลบันดาลให้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโสธรและต่อมาได้มีข้าราชการได้ไปนมัสการหลวงพ่อที่วัดเล็งเห็นความสำคัญของวัดจึงได้เสนอแต่งตั้งให้เป็นวัดหลวงและขนานนามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อโสธรหรือหลวงพ่อพระพุทธโสธรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสำหรับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อพระพุทธโสธรนั้นมีนักโบราณคดีและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่มีความเห็นแตกต่างกันออกความคิดเห็นดังนี้ 1.
ความเห็นของนักโบราณคดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้รับการยกย่องว่าทรงพระปรีชาสามารถในทางปกครองเป็นเยี่ยมทรงเป็นนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์และอื่นๆได้ทรงบันทึกไว้ในจดหมายถึงมกุฎราชกุมารเมื่อเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีร.ศ.127ความตอนหนึ่งว่าพระพุทธรูปว่าด้วยศิลาแรงทั้งนั้นองค์ที่สำคัญว่าเป็นหมอดีนั้นคือองค์ที่อยู่กลางดูรูปตักและเอวงามทำเป็นทำนองเดียวกันกับพระพุทธเทวปฏิมากรแต่ตอนบนกลายไปเป็นด้วยฝีมือผู้ที่ไปปั้นว่าลอยน้ำก็เป็นความจริงเพราะเป็นพระศิลาคงจะไม่ได้ทำในที่นี้พระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพอจะสรุปได้ว่าพระพุทธโสธรนี้เป็นพระศิลาไม่ได้ทำในจังหวัดฉะเชิงเทราคงจะมาจากที่อื่นนอกจากพระบรมราชวินิจฉัยดังกล่าวแล้วยังมีนักโบราณคดีอีกสองท่านได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับพระพุทธโสธรดังต่อไปนี้คือ 1. หลวงรณสิทธิ์พิชัยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรได้บันทึกไว้ในเรื่องการสำรวจของโบราณในเมืองไทยเกี่ยวกับพระพุทธโสธรนี้หลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิหน้าตักกว้าง 1.65 เมตรสูง 1.98 เมตรเป็นพระพุทธรูปที่บูรณะขึ้นในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือต้นสมัยรัตนโกสินทร์และช่างผู้บูรณะนั้นเข้าใจว่าจะเป็นช่างฝีมือผู้มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคอีสานประวัติที่ข้าพเจ้าพึงกล่าวได้นั้นมีเพียงเท่านี้และที่กล่าวนี้โดยอาศัยวัตถุที่เห็นเท่านั้นเหตุผลที่สันนิษฐานว่าพระพุทธโสธรได้บูรณะหรือสร้างขึ้นในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือต้นสมัยรัตนโกสินทร์นั้นในฐานะที่นายมานิตวัลลิโพดมพันธารักษ์เอกของกรมศิลปากรในสมัยนั้นได้ร่วมเดินทางไปสำรวจโบราณวัตถุกับหลวงรณสิทธิ์พิชัยในครั้งนี้ด้วยได้ชี้แจงว่าที่สันนิษฐานเช่นนั้นก็สังเกตจากวงพระพักชายสังฆาติสวดทรงและลีลาในการสร้างโดยเฉพาะช่างฝีมือในภาคอีสานการสร้างพระพุทธรูปไม่สู้จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักสองนายมนตรีอมาตยกุลอดีตหัวหน้ากองประวัติศาสตร์กรมศิลปากรได้ให้ทัศนะไว้ในเรื่องนำเที่ยวฉะเชิงเทรากล่าวความไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิลงรักปิดทองมีขนาดสูง1เมตร98เซนติเมตรหน้าตักกว้าง1เมตร65เซนติเมตรเท่าที่ตรวจดูรูปภายนอกซึ่งลงรักปิดทองไว้ปรากฏว่าเป็นพระพุทธรูปฝีมือช่างแบบลานช้างหรือซึ่งเรียกกันเป็นสามัญว่าพระลาวพระพุทธรูปแบบนี้นิยมทำกันมากที่เมืองหลวงพระบางและทางภาคอีสานของประเทศไทยพระบรมราชวินิจฉัยข
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและความเห็นของนักโบราณคดีอีกสองท่านที่ได้กล่าวนามมาแล้วพอจะสรุปได้ว่าหลวงพ่อโสธรไม่ได้ทำขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเทราแต่ได้นำมาจากที่อื่นเพราะพระพุทธโสธรทำด้วยศิลาแรงพระพุทธรูปเป็นฝีมือแบบชาวลานช้างหรือที่เรียกว่าพระลาวได้บูรณะหรือสร้างขึ้นในปลายกรุงศรีอยุธยาหรือต้นสมัยรัตนโกสินทร์ข้อสันนิษฐานของผู้ทรงคุณวุฒิตามพระพุทธประวัติของพระพุทธโสธรจัดพิมพ์โดยนายทองใบผู้พันณสำนักวัดพิกุลเงินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2492ได้บรรยายข้อสันนิษฐานไว้ดังต่อไปนี้โดยได้จากการสัมภาษณ์กับท่านเจ้าคุณเทพกวีอดีตเจ้าคณะมณฑลปราจีนบุรีวัดเทพศิรินทราวาสซึ่งได้กล่าวว่าขณะที่ท่านเจ้าคุณเทพกวีดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะมณฑลปราจีนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2472ถึงพุทธศักราช2482ได้ความต้องการเป็นส่วนมากว่าพระพุทธโสธรที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรปัจจุบันนี้เดิมทีเสด็จปฏิหารลอยมาตามกระแสน้ำจากทางเหนือลำแม่น้ำบางปะกงเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแกะด้วยฝีมือหยาบๆไม่มีพุทธลักษณะงดงามอะไรข้อที่ว่าจะลอยน้ำมาจากแห่งหนตำบลใดนั้นยังไม่มีใครสอบสวนได้ความส่วนที่ว่าพระพุทธโสธรเสด็จลอยมาตามน้ำจริงหรือไม่นั้นท่านเชื่อว่าพระพุทธโสธรเสด็จลอยน้ำมาจริงเพราะเชื่อว่าลอยน้ำได้และท่านยังมีเหตุผลพอจะสันนิษฐานได้ว่าพระพุทธโสธรองค์นี้เป็นพระที่แกะสลักด้วยไม้โพเข้าใจว่าสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวเวียงจันทร์หรือลาวนครเชียงรุ้งหรือลาวโซ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเคยทราบมาว่าพวกลาวชาวพื้นเมืองนิยมสร้างพระพุทธรูปด้วยไม้โพและน่าคิดว่าพระพุทธรูปเสด็จลอยน้ำมาจากทางเหนือลำแม่น้ำบางปะกงและได้สันนิษฐานต่อไปว่าน่าจะลอยมาจากตำบลใดตำบลหนึ่งในท้องที่อำเภอพนมสารครามอยู่ตอนเหนือของจังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นไปโดยท้องที่สองฝากฝั่งแม่น้ำบางปะกงในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจนมาถึงต้นสมัยรัชกาลที่4ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยมีสงครามเข้าติดพันกับแคว้นต่างๆในความอารักขาของอินโดจีนฝรั่งเศสเช่นเมืองเวียงจันทร์เมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งและลาวโซ่งเหล่านี้เรื้อรังอยู่ช้านานเมื่อกองทัพฝ่ายใดตีดินแดนของข้าศึกได้ก็กวาดต้อนผู้คนพลเมืองตลอดจนเสบียงอาหารช้างม้าโคกระบือและอาวุธยุทโธปกรณ์ในดินแดนของข้าศึกที่ยึดได้ส่งเข้ามาควบคุมรักษาไว้ในดินแดนของตนและให้ครอบครัวเฉลยเหล่านั้นตั้งรกรากทำมาหากินอยู่เป็นหมู่เป็นพวกโดยให้อยู่เฉพาะภายในเขตอันมีที่กำหนดจนกว่าสงครามจะสงบและมีการเจรจาแลกเปลี่ยนเฉลยกันในภายหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องที่ตำบลต่างๆในอำเภอพนมสารคามนี้แต่ก่อนเป็นพื้นที่ราบ
เป็นป่าไม้กระยาเลยนานาชนิดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแร่ตะกั่วแร่เหล็กและอื่นๆอยู่เป็นอันมากในท้องที่ที่กล่าวนี้ครอบครัวเวียงจันทร์ตั้งรกรากทำมาหากินอยู่หลายร้อยครัวเรือนจนถึงยุคปัจจุบันก็ยังปรากฏว่าครอบครัวลูกหลานเหลนตั้งถิ่นฐานบ้านช่องกลายเป็นคนพื้นเมืองไปเลยมีการเข้าใจกันว่าครอบครัวที่ถูกกวาดต้อนมาเป็นเฉลยนี้เองได้สร้างพระพุทธโสธรขึ้นด้วยไม้โพหรือมิฉะนั้นก็อาจจะสร้างมาจากเมืองเวียงจันทร์หรือแคว้นลาวแคว้นใดแคว้นหนึ่งที่กล่าวแล้วข้างต้นเมื่อเจ้าของถูกกองทัพไทยกวาดต้อนเอาตัวมาก็เลยอาราธนาพระพุทธรูปองค์นี้มาด้วยเพื่อช่วยป้องกันอันตรายภัยพิบัติอันพึงจะเกิดขึ้นเมื่อตนต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนต่อมาจะเป็นโดยบังเอิญหรือเจตนาอย่างไรก็ยากที่จะสันนิษฐานพระพุทธโสธรจึงเสด็จลอยมาตามน้ำมาจนถึงวัดแหลมหัววนซึ่งเป็นที่ตั้งกองพันทหารช่างที่สองในปัจจุบันและในที่สุดพระสงฆ์และชาวบ้านก็ได้ไปพบพระพุทธโสธรลอยน้ำอยู่จึงได้อาราธนาขึ้นมาประดิษฐานไว้ณพระอุโบสถวัดโสธรแล้วถวายพระนามไปตามชื่อของวัดโสธรตั้งแต่นั้นมาโนกจากที่ปรากฏในตำนานเรื่องหลวงพ่อพุทธโสธรคำกลอนประพันธ์โดยนายเพิ่มอยู่อินดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าได้ปลอมแปลงเป็นพระพุทธรูปเสด็จลอยมาตามลำน้ำบางปะกงเพื่อจะลองดีคนทางใต้นอกจากนั้นแล้วนายทองใบผู้พันสำนักวัดพิกุลเงินยังได้กล่าวไว้ในหนังสือพุทธประวัติของพระพุทธโสธรซึ่งได้จากการสัมภาษณ์เจ้าคุณเทพกวีวัดเทพศิรินทร์ความอีกตอนหนึ่งว่าในระหว่างที่ฉันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะมณฑลอยู่ทราบจากคนพื้นเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีอายุสูงสูงว่าพระพุทธโสธรนั้นเมื่อมีกิตติศัพท์แพร่หลายเรื่องลือไปตามท้องถิ่นต่างๆแล้วพระภิกษุสงฆ์ในวัดโสธรตลอดจนทายกทายิกาผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในอภินิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธโสธรต่างพากันปริวิตกเกรงกลัวไว้ว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีผู้ลักลอบเอาพระพุทธโสธรไปเสียที่อื่นฉะนั้นจึงได้พร้อมใจกันจัดสร้างพระพุทธรูปจำลองแบบไม้ธรรมดาขึ้นแล้วนำเอาไปสวมครอบปิดบังพระองค์จริงของพระพุทธโสธรไว้เสียภายในเพื่อเป็นการพรางตาและต่อมาจะเป็นด้วยเห็นว่าพระพุทธรูปจำลองด้วยไม้ที่ทำมาแล้วครั้งก่อนยังไม่เป็นการปลอดภัยเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้โจรผู้ร้ายมาลักขโมยหรือจะอย่างไรไม่ปรากฏชัดจึงได้มีการทำพระพุทธรูปแบบไม้ชนิดเดียวกันกับครั้งก่อนแต่มีขนาดใหญ่กว่าขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองแล้วก็ได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับที่ทำเมื่อคราวแรกคือเอาสวมครอบซ้อมพระพุทธรูปจำลองครั้งแรกลงไปอีกชั้นหนึ่งในกาลต่อมาจะเกิดความคิดพิเศษอะไรขึ้นมากกว่าครั้งก่อนๆจึงปรากฏว่าคราวนี้ได้ใช้ปูนพอกทับพระพุทธรูปจำลองเมื่อครั้งที่สองเสียแน่นหนาใหญ่โตจะประจักษ์แก่ผู้ที่ไปนมัสการปัจจุบันนี้ว่าพระพุทธโสธรมีขนาดหน้าตักกว้างถึง3ศอกเศษซึ่งความจริงแล้ว
พุทธศาสนิกชนรุ่นเราๆหาได้เคยเห็นพระพุทธโสธรพระองค์จริงไหมความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารของหลวงพ่อพระพุทธโสธรขจรขจายไปทั่วเมื่อใดที่เกิดความสิ้นหวังหรือทุกข์ร้อนในชีวิตชาวบ้านมักใช้วิธีบนบานสารกล่าวกับหลวงพ่อที่ตนเคารพนับถือเพื่อให้ได้สิ่งอันต้องประสงค์หรือเพื่อขจัดความทุกข์นั้นครั้นเมื่อตนได้สิ่งอันประสงค์ความเลื่อมใสศรัทธาก็ยิ่งเพิ่มทวีจนองค์หลวงพ่อกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่พักพิงของคนไทยทั่วทั้งประเทศตามหนังสือประวัติหลวงพ่อโสธรที่ท่านพระราชเขมากรก.เขมทัศสีปเรียนธรรม7เจ้าอาวาสวัดโสธรได้เขียนไว้มีความตอนหนึ่งว่าเมื่อหลวงพ่อได้มาประดิษฐานอยู่ในวัดโสธรแล้วประชาชนได้มีความนับถือเป็นอย่างมากกล่าวกันว่าถ้าได้บอกหลวงพ่อแล้วสินค้าก็จะซื้อง่ายขายคล่องเป็นเทน้ำเทท่าครั้นต่อมาเมื่อการคมนาคมทางบกสะดวกขึ้นจึงมีผู้คนไปนมัสการมากขึ้นผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาขอความคุ้มครองการรักษาจากหลวงพ่อโสธรซึ่งมักจะได้ผลสมความปรารถนาเป็นส่วนมากมูลเหตุอีกอันหนึ่งที่กิตติศัพท์ของความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรได้แผ่ไพศาลไปในท้องที่ต่างเล่ากันว่าในสมัยหนึ่งบ้านโสธรได้เกิดทุพพภิกขภัยข้าวยากหมากแพงฝนแล้งข้าวกล้าในนาผลไม้ในสวนเหี่ยวแห้งสัตว์พาหนะเกิดโรคระบาดล้มตายผู้คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นโรคฝีดาษต่างพากันอพยพหนีทิ้งบ้านช่องเอาตัวรอดในกาลครั้งนั้นยังมีบุรุษหัวหน้าครอบครัวหนึ่งเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นตนหาที่พึ่งไม่ได้ก็หันเข้าหาพระเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถือจึงไปนมัสการอธิษฐานบนบานขอความคุ้มครองรักษาจากหลวงพ่อโสธรในพระอุโบสถเอาขี้ทูบบ้างดอกไม้เหี่ยวแห้งที่บูชาแล้วบ้างพร้อมทั้งอธิษฐานหยดเทียนขอน้ำมนต์จากหลวงพ่อบ้างแล้วเอามากินมาทาและอาบปรากฏว่าได้ผลสมความปรารถนาโรคหายเป็นปกติด้วยความดีใจที่โรคหายสมความประสงค์จึงจัดให้มีการสมโภชแก้บนถวายแต่นั้นมากิตติศัพท์และความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรก็แพร่สะพัดไปในที่ต่างๆกว้างขวางมากยิ่งขึ้นจนเป็นที่เลื่องลือนับถือกันว่าหลวงพ่อโสธรศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดปรารถนาสิ่งใดที่ชอบที่ควรท่านก็ประสิทธิ์ประสาทให้สมความประสงค์ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อมีมากมายเหลือจะพรรณนาให้หมดสิ้นได้จนในกาลต่อมาถึงรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้ข้าราชการในจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าถือน้ำพิพัฒน์สัตยาในพระโบสถอันเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโสธรความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรแม้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ก็ได้ทราบและได้กล่าวไว้ในขณะเสด็จตรวจคณะสงฆ์ในมณฑลปราจีนบุรีพุทธศักราช2459ว่าพระประธานในพระอุโบสถวัดนี้เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดนี้นับถือมากมีคนมานมัสการไม่ขาดและมีการไหว้ประจำปีกำหนดในวันเพ็ญเดือน12ถึงวันนี้มีเรือมาเป็นอันมากนอกจากไหว้พระมีการออกร้านและแข่งเรือจากความเชื่อของชาวพุทธหลวงพ่อพุทธโสธรเปรียบเสมือนร่มโพร่มไทรอันยิ่งใหญ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พำนักอาศัยกางกั้นสรรพภัยอันตรายและความเดือดร้อนลำเค็ญดลให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขเป็นแพทย์ผู้วิเศษพยาบาลผู้อาพาธให้หายขาดเป็นสรณะที่พึ่งพาของหมู่พระบริษัทผู้ถูกภัยคุกคามเป็นผู้พยากรณ์ทำนายโชคชะตาวาสนาเป็นผู้บันดาลให้ทุกท่านผู้กราบหลวงพ่อเป็นสัพพพัญญูผู้สำเร็จวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมและเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์องค์หลวงพ่อโสธรจริงในสมัยที่ได้มาแต่เดิมนั้นเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางสมาธิเพชรหน้าตักกว้างศอกเศษทรงสวยงามต่อมาพระสงฆ์ในวัดเห็นว่ากาลต่อไปภายภาคหน้าฝูงชนที่มีตัณหาและโลภะแรงกล้ามีอัธยาศัยเป็นบาปลามกหมดศรัทธาหาความเลื่อมใสไม่ได้จักนำเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวเสียไม่เป็นการปลอดภัยจึงพอกปูนเสริมให้ใหญ่หุ้มองค์จริงไว้ภายในดังปรากฏในปัจจุบันนี้สถานที่ตั้งวัดโสธรตั้งอยู่ในสมัยแรกนั้นทางบกเป็นป่าหมู่บ้านมีน้อยการคมนาคมไม่สะดวกเมื่อหลวงพ่อมาประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรแล้วประชาชนชาวเรือรู้จักนับถือกันมากเพราะการไปมาสะดวกกว่าทางบกมีเรือไปมาไม่ขาดสายชาวเรือค้าขายนับถือว่าถ้าบอกขอต่อหลวงพ่อโสธรแล้วสินค้าก็จะซื้อง่ายขายคล่องเป็นเทน้ำเทท่าเรือแพที่ผ่านไปมาในแม่น้ำพอถึงตรงโบสถ์หลวงพ่อโสธรก็จะวักน้ำเอาน้ำในแม่น้ำซึ่งนับถือว่าเป็นน้ำมนต์หลวงพ่อนำขึ้นมาดื่มบ้างลูบศีรษะบ้างล้างหน้าและประพรมเรือและสินค้าในเรือดังที่ได้เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ส่วนทางบกประชาชนรู้จักนับถือยังไม่แพร่หลายเพราะการคมนาคมไม่สะดวกผู้ใดเจ็บป่วยก็มาขอความคุ้มครองจากหลวงพ่อโสธรและได้ผลสมความปรารถนาเป็นส่วนมากกิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรได้แผ่ไพศาลไปในถิ่นต่างมีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับหลวงพ่อโสธรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อคราวเสด็จประพาสเมืองฉะเชิงเซาพุทธศักราช2451ไว้ดังนี้กลับมาแวะวัดโสธรซึ่งกรมหลวงดำรงคิดจะแปลว่ายะโสธรจะให้เกี่ยวข้องแก่การที่ได้สร้างเมื่อเสด็จกลับจากไปตีเขมรแผ่นดินพระบรมไตรโลกนาถหรือเมื่อใดนั้น
แต่เป็นที่สงสัยด้วยเห็นไม่ถนัดพระพุทธรูปทำด้วยศิลาแรงทั้งนั้นองค์ที่สำคัญว่าเป็นหมอดีนั้นคือองค์ที่อยู่กลางดูรูปตักและเอวงามกลายไปเป็นฝีมือของผู้ที่ไปปั้นว่าลอยน้ำมาก็เป็นความจริงเพราะเป็นศิลาคงจะไม่ได้ทำในที่นี้อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรที่มีมาเหลือที่จะเล่าสู่กันฟังให้หมดได้เพราะหลวงพ่อโสธรเป็นต้นโพต้นไทรที่ให้สรรพสัตว์ได้พำนักอาศัยหลวงพ่อเป็นร่มใหญ่กางกั้นสรรพภัยอันตรายความเดือดร้อนรำเค็ญให้สรรพสัตว์อยู่เย็นเป็นสุขเป็นแพทย์วิเศษพยาบาลผู้อาพาธให้หายขาดเป็นสรณะที่พึ่งพิงของหมู่บริษัทผู้ถูกภัยคุกคามเป็นนิธิบ่อบุญกุศลของทายกทายิกาให้ใฝ่หาบุญกุศลเป็นหมอดูพยากรณ์ทายโชคชะตาวาสนาทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันให้ทุกท่านผู้ต้องการทราบหลวงพ่อเป็นสัพพพัญญูสำเร็จทุกวิชาทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่าหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรารามถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมานานมีอายุราว200กว่าปีมาแล้วและเป็นวัดที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโสธรพระพุทธปฏิมากรที่ทรงพุทธานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ตลอดนิรันดร์กาล